วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวรูบิก IVI Cube นะครับของ Z Cube Thai Rubik ตัวนี้ราคา290บาทนะครับที่ shop.thairubik.com นะครับเรามาดูแพ็กเกจจิ้งกันก่อนนะครับก็จะเป็นสีขาวสไตล์ของ Z Cube นะครับผมแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่า IVI Cube มันก็คือ IV Cube นี่แหละนะครับเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่มันจะมีลายของดวงตาเพิ่มเข้าไปที่เพิ่มมามันก็คือความเท่ที่ได้มาแค่นั้นแหละนะครับวิธีการเล่นเหมือนกันเดะเลยครับผมสำหรับ IV Cube เนี่ยถ้าใครที่ยังเล่นไม่เป็นแล้วก็อยากเล่นเป็นเนี่ยก็สามารถค้นหาใน YouTube นะครับพิมพ์ว่า IV Cube Thai Rubik ผมมีสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่มี IV เนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้ที่ shop.thairubik.com ได้เลยนะครับรูบิกตัวนี้น้ำหนัก90กรัมนะครับส่วนขนาดก็อยู่ที่ประมาณ55มิลลิเมตรนะครับลองดูเฉดสีของมันนะครับมันก็เหมือน IV นั่นแหละเพียงแต่ว่าเพิ่มในส่วนของลายดวงตาตามที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสีแดงนะครับแล้วก็สีม่วงซึ่งสีม่วงเนี่ยถ้าเทียบใน IV ปกติมันคือสีขาวนะครับเนี่ยประมาณว่าม่วงตรงข้างกับเหลืองซึ่งสีที่ตรงข้างกับเหลืองมันก็คือขาวอยู่แล้วนะดังนั้นสีมันก็เหมือนกับ IV ปกติเลยเพียงแต่เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีม่วงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็นอกนั้นที่เปลี่ยนไปก็คือดวงตาแล้วก็ตรงชิ้นมุมเนี่ยจะเป็นสีออกมาแค่ขอบนิดหน่อยนะครับแล้วก็สีส้มกับสีแดงเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากดังนั้นต้องเช็คให้ดีตอนเล่นนะครับต่อไปเรามาดูคุณภาพการบิดของรูบิกกันบ้างนะครับว่าลื่นหรือไม่ลื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นตั้งแต่ต้นจนจบให้ดูนะครับจะได้ตัดสินใจในการซื้อว่าควรซื้อหรือไม่หรือเล่นง่ายเล่นยากยังไงจะได้รู้ในคลิปนี้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าผมทำคลิปสอนเรียบร้อยแล้วนะครับ IV Cube พิมพ์ใน YouTube ว่า IV Cube Thai Rubik นะครับก็ลื่นครับผมแทบไม่หงุดหงิดเลยเวลาเล่นไม่น่าจะมีหงุดหงิดอ่ะโอเคผมจะเริ่มเล่นตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับก็คือขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนของการทำหน้าขาวแต่ว่าใน IVI Cube เนี่ยจะเป็นสีม่วงเราก็ใส่เข้าไปสีม่วงเรียบร้อยแล้วหน้าแรกครับผมต่อไปครับก็เราจะต้องทำให้ชิ้นมุมของชั้นบนเนี่ยถูกต้องซึ่งตรงข้ามกับม่วงจะต้องเป็นเหลืองด้านบนแสดงว่าชิ้นมุมด้านบนจะต้องเป็นเหลืองเห็นไหมครับ2ชิ้นเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือทำชิ้นเซนเตอร์ชั้นนี้ให้ครบนะครับตอนนี้เป็นสีแดงแล้วก็ใส่สีแดงในชิ้นเซนเตอร์ตรงนี้นะครับดูมันจะคล้ายๆกันมากสีส้มกับแดงนะครับแทบจะไม่แตกต่างเลยดังนั้นต้องดูให้ดีนะครับแดงเสร็จแล้วส้มต่อเรียบร้อยครับผมนะครับแต่จริงๆแล้วนี่มันคือการสคริปต์ขั้นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งถ้าขั้นตอนสุดท้ายตามปกติเนี่ยมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือแบบนี้ครับก็คือมีพอเราทำชิ้นเซนเตอร์ตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยสีเหลืองจะมีผิดพลาดอยู่2ชิ้นตรงนี้นะครับวิธีการก็ง่ายๆตามที่สอนไปในคลิป IV นะครับเข้าไปดูได้ผมจะไม่บอกสูตรนะครับให้ไปดูกันเองเพราะว่าผมสอนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับง่ายมาก IV Cube นะครับซึ่งตัวนี้เป็น IVI แตกต่างกันแค่ดวงตาแค่นั้นเองนะครับดังนั้นถ้าใครที่ต้องการสั่งซื้อรูบิกรุ่นนี้นะครับทั้ง IV ทั้ง IVI เนี่ยสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ shop.thairubik.com นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจริงๆผมจะบอกหลายคลิปว่าลืมนะครับผมการกดกระดิ่งก็จะดีตรงที่ถ้าผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้ทันทีนะครับก็สามารถที่จะมาดูได้คนแรกเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมพยายามจะลงวันละคลิปนะครับก็จะทำเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะครับ